สวัสดีครับวันนี้ผมได้ฮาร์ดดิสก์มาใหม่นะครับตัวหนึ่งเลยก็เลยถือโอกาสเอามาทำวิดีโอที่จะพูดถึงเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมฮาร์ดดิสก์ก่อนเอามาใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อฮาร์ดดิสก์มาจากโรงงานเลยเปล่าๆเนี่ยเวลาเราเสียบเข้าคอมพิวเตอร์แล้วมันจะไม่มีตัวไดรฟ์ซีไดรฟ์ดีหรืออะไรขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มันมีค่าบางค่าที่เราจะต้องรู้จักนะครับหลายคนเคยเห็นแล้วไม่รู้ว่าจะทำว่ามันหมายความว่าอะไรก็จะได้ถือโอกาสคุยกันในคลิปนี้เลยนะอย่างแรกเรียกไปที่ disk PC ก่อนนะครับแล้วคลิกขวามา manage จากนั้นนี่ครับให้เราไปที่ disk management นะครับผมเพิ่งใส่ฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่เข้าไปนะถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ไม่เคยทำอะไรมาก่อนนะครับตัว Windows ก็จะเจอแล้วก็จะขึ้นมาเลยบอกว่าฮาร์ดดิสก์ตัวเนี้ยไม่เคยถูกทำอะไรมาก่อนเลยนะทำการ initialize ก่อนไหมก็คือจะใส่ข้อมูลลงไปที่หัวของฮาร์ดดิสก์นะครับข้อมูลที่หัวเนี่ยก็จะบันทึกจะเป็นตัวบอกว่าฮาร์ดดิสก์เราจะมีกี่พาร์ติชันนะครับเพราะว่าเราจะบางคนอาจจะทราบว่าเรามีฮาร์ดดิสก์1ตัวเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นไดรฟ์มากกว่า1ไดรฟ์อาจจะเป็นทั้ง C D E 3ไดรฟ์เลยใน1ฮาร์ดดิสก์หรือเราจะเป็นไดรฟ์ C ไดรฟ์ E ทั้งตัวเดียวเลยโดยใช้พื้นที่ทั้งหมดของฮาร์ดดิสก์ก็ได้นะครับคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะเราต้องเลือกระหว่าง MBR กับ GPT นะครับไอ้เจ้า MBR เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่เกิดมาตั้งแต่ฮาร์ดดิสก์ในยุคแรกๆเลยนะครับเราก็ใช้กันมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันมาชนข้อจำกัดเพราะว่า MBR นี่มีข้อจำกัดที่รองรับฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุด2เทราไบต์นะครับดังนั้นการเลือก MBR เนี่ยจะดีตรงที่เราจะไปใช้เอาฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ไปใช้กับ Windows เก่าแค่ไหนอย่าง Windows XP หรืออะไรเนี่ยก็จะยังมองเห็นฮาร์ดดิสก์อยู่นะครับแต่ข้อจำกัดของมันก็คือจะสามารถใช้งานได้สูงสุดแค่2เทราไบต์หมายความว่าอย่างฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ของผมเนี่ย4เทราไบต์ถ้าผมใช้ MBR มันจะมองเห็นได้สูงสุดแค่2เทราไบต์ดังนั้นผมจะเลือกเป็น GPT นะครับที่จะมองเห็นฮาร์ดดิสก์ได้ใหญ่กว่านั้นแต่ตัว GPT เนี่ยก็จะต้องใช้เป็น Windows Vista ขึ้นมานะครับมันถึงจะเห็นไอ้เจ้าตัว partition GPT ไม่งั้นถ้าเราเอาไอ้ GPT เนี่ยไปใช้กับ Windows จะมองไม่เห็นไดรฟ์หรือฮาร์ดดิสก์ตัวนั้นเลยนะครับอันนี้ผมให้ initialize เป็น GPT นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวที่9นะครับผมเลื่อนลงมาในเครื่องผมมีฮาร์ดดิสก์หลายตัวนิดนึงคราวนี้พอเขา initialize ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยว่าฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เป็นเบสิกนะครับมีพื้นที่ความจุเท่านี้แล้วก็ออนไลน์เท่านี้มีพื้นที่ที่ยังไม่ถูกจัดสรรอยู่ทั้งหมด 3,725 กิกะไบต์นะครับไอความแตกต่างระหว่าง4เทราไบต์กับ3ทำไมตัวนี้ไม่ถึง 4,000 เพราะเป็น4เทราไบต์ก็ควรจะ 4,000 กิกใช่ไหมฮะที่มันไม่ถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิธีการคำนวณระหว่างเอาความจุที่เป็นจำนวนไบต์เนี่ยมาหารด้วย1024หรือหารด้วย1000ท้วนนะครับผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์หารด้วย1000ท้วนแต่ Windows หารด้วย1024มันก็เลยได้ตัวเลขออกมาไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้ฮาร์ดดิสก์ตัวเนี้ยยังใช้งานไม่ได้เราต้องมาทำการแบ่ง partition ก่อนนะครับก็คลิกขวาแล้วก็เลือก New Simple Volume นะครับกด Next ไปเขาก็ถามว่าเราต้องการจะใช้พื้นที่เท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวผมทำเป็นตัวอย่างนะครับสมมติผมต้องการแบ่งเป็น2ฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์ตัวนึงผมเอาสัก2เอาสักนี้แล้วกัน 1.8 เทราไบต์นะครับกด next ให้ตั้งเป็นไดรฟ์อะไรสมมุติเป็นไดรฟ์ K นะครับให้เป็นฟอร์แมตอะไร NTFS หรือ EXFAT นะครับซึ่งกรณีเรามีฮาร์ดดิสก์เป็นเทราไบต์เนี่ย NTFS เป็นคำตอบเดียวเลยนะครับเพราะว่า EXFAT เนี่ยเป็นระบบเดิมที่ใช้แล้วก็จะใช้ในเมมโมรีที่ความจุไม่เยอะอย่างพวก SD card พวกอะไรแล้วจริงๆตัว EXFAT เนี่ยประสิทธิภาพมันไม่ได้ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันสามารถรองรับได้กับอุปกรณ์ตัวอื่นที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์อย่างกล้องดิจิตอลหรือว่า Windows รุ่นเก่าๆนะครับส่วนถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ความจุสูงแบบเนี้ยแนะนำให้เป็น NTFS เลยนะครับแล้วก็ตั้งวอลลุ่มผมตั้งว่า test 1ละกันนะครับ perform quick format อันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเอาตรงนี้ออกWindows จะทำการอ่านฮาร์ดดิสก์หลายคนเข้าใจว่าฟอร์แมตเนี่ยคือ Windows ไปทำการเขียนหรืออะไรฮาร์ดดิสก์แต่จริงๆแล้วไม่ครับถ้าเราใช้คำว่าฟอร์แมต Windows เขาจะไปอ่านฮาร์ดดิสก์ในทุกๆพื้นที่เพื่อที่จะดูว่าฮาร์ดดิสก์ทุกๆเซกเตอร์หรือทุกๆพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์เนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมมีเซกเตอร์ไหนที่เป็นแบดไหมนะครับถ้ามีเขาจะได้มาร์คไว้แล้วก็ไม่ใช้ก็กระโดดข้ามไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีอย่างเช่นสมาร์ทหรืออะไรต่างๆที่ทำให้เราสามารถเจอแบดแฟกเตอร์ในขณะใช้งานถ้าเราไม่ได้เป็นเครื่องที่แบบซีเรียสมากจนแบบอะไรดีล่ะที่แบบผิดพลาดไม่ได้หรือพอขับบัตรตายก็
ผมก็จะเลือก Quick Format นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดใช้พวกเครื่องมือพวกสมาร์ทพวกอะไรที่จะเป็นการ detect error ในขณะเราใช้งานนะครับผมก็เลือกเป็น Quick Format test 1กด next นะครับกด finishนะครับเราก็จะได้ drive k ขึ้นมา1 drive นะลองเข้า format นิดนึงนะเราจะเห็นว่านี่ฮะยังเหลือพื้นที่ที่ยังไม่จัดสรรอีกผมก็สามารถจัดสรรพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมานะครับกด next กด next ไปใช้พื้นที่ที่เหลือทั้งหมดนะครับเป็น drive n นะครับจริงๆเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มเกี่ยวกับการกู้ข้อมูลนิดนึงนะครับอ่ะมา drive นะครับมา test 2กด finishคราวนี้เรามาดูที่ตัว Windows Explorer กันนะครับจะเห็นว่านี่ฮะผมมี drive K นะความจุ 1.7 เทราไบต์แล้วเดี๋ยวจะมี drive N โผล่ขึ้นมาอีกตัวนึงนี่มาละนะครับ2เรามี2 drive ก็จริงแต่จะเห็นว่า2 drive นี้อยู่บนฮาร์ดดิสก์ตัวเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคราวนี้บางทีเราเสียบฮาร์ดดิสก์เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วบางครั้งเราไม่เห็น drive นะครับซึ่งมันเป็นไปได้นะครับที่เราสามารถที่จะมีไดรฟ์มากกว่า1ไดรฟ์นะครับแล้วก็รวมถึงเราสามารถจะมีไดรฟ์ที่ไม่ต้องมีไดรฟ์เวกเตอร์นะครับเดี๋ยวผมลบขออนุญาตลบออกไปก่อนนะไดรฟ์ผมลบไดรฟ์ n ลงไปนะครับในกรณีนี้จะเห็นว่าจะเหลือแต่ไดรฟ์ k นะครับตรงนี้จะมีวงเล็บ k แต่ตรงเนี้ยพาร์ทิชันนี้ไม่มี n แต่เป็น ntfsมันหมายความว่าอะไรหมายความว่า partition เนี่ยสามารถใช้งานได้เพียงแต่ว่า Windows เนี่ยไม่เห็น drive นะครับซึ่งอาการนี้บางทีเราเสียบ external hard disk เข้าไปแล้วเป็น external hard disk ที่มีข้อมูลแต่เราไม่เห็น drive ดังนั้นวิธีเนี่ยง่ายมากนะถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วเราไม่เห็น drive เราเข้ามาที่ disk management เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะคือมี NTFS มีอะไรแต่ไม่มี drive อยู่ข้างหลังวิธีแก้ไขก็คือให้มาคลิกขวาแล้วก็เลือก change drive letter and path นะครับแล้วกด add หรือเพิ่มแล้วก็เพิ่ม drive ซึ่งจะเราต้องการเป็น drive อะไรก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับสมมุติผมเป็น drive s นี่ฮะก็จะมี s ขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็สามารถเข้าถึง drive test 2ได้โดยผ่าน drive s นะครับง่ายใช่ไหมฮะก็เนี่ยครับบางทีหรือแม้แต่บางทีเรามีmemory หรืออะไรก็ตามที่เสียแล้วเราเสียบเข้าไปกะเรากะจะกู้ข้อมูลแล้วเราก็บอกว่าเราเสียบเข้าไปแล้วเราไม่เห็นไดรฟ์นะครับเราก็อาจจะคิดว่าอุ๊ยคอมพิวเตอร์มองไม่เห็นหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วไม่หรอกครับคอมพิวเตอร์มันมองเห็นเพียงแต่มันอาจจะไม่มีไดรฟ์ขึ้นมานะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดจะกู้ข้อมูลในกรณีแบบนั้นเนี่ยให้ใช้โปรแกรมกู้ข้อมูลกู้ได้เลยเพราะว่าโปรแกรมที่กู้ข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่มองผ่านไดรฟ์ฮะเขาจะมองไปถึงแบบตัวฟิสิกอลหรือตัวกายภาพจริงๆว่ามันมีเชื่อมต่ออยู่เหมือนกับที่ Disk Management เนี่ยครับที่ผมสามารถลบไดรฟ์ออกไปแล้วแต่เขาก็ยังมองเห็นฮาร์ดดิสก์อยู่นะครับเนี่ยผมลบไดรฟ์ออกไปเราก็ยังเห็นข้อมูลของฮาร์ดดิสก์อยู่ดังนั้นโปรแกรมกู้ข้อมูลเนี่ยก็จะทำงานในระดับล่างมากๆเลยมีไดรฟ์หรือไม่มีเขาก็สามารถทำงานได้ดังนั้นในการกู้ข้อมูลถ้าเราเสียบ SD card หรือฮาร์ดดิสก์เข้าไปแล้วไม่เห็นไดรฟ์นะครับผมแนะนำว่าไม่มีความจำเป็นต้องไปทำ partition หรือสร้างไดรฟ์จริงๆแล้วการทำ partition ใหม่แล้วสร้างไดรฟ์เนี่ยจะทำให้โอกาสในการกู้ข้อมูลลดลงเพราะเรากำลังเขียนไปเขียนทับไอ้ตรง header ของมันนะครับไหนมาตรงนี้นี่ผมนะครับอันนี้ผมจะใช้งานจริงละผมก็เลยมาลบนะครับอันนี้ผมลบออกไปเลยนะคลิกขวาแล้วผมลบdelete volume นะครับการ delete volume ก็คือลบพื้นที่ที่เราจัดสรรเอาไว้ครับผมลบด้านหน้าแล้วมันมียังมีการใช้งานด้านหลังก็ผมลบด้านหลังด้วยก็จะเป็นพื้นที่ยาวๆอันหนึ่งนะครับจากนั้นผมคลิกแล้วผมสร้างไดรฟ์ขึ้นมา1ไดรฟ์ที่ใช้พื้นที่ทั้งหมดเป็นตัวเดียวเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแค่นี้เองผมก็จะได้เอาฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มาใช้โดยเป็นไดรฟ์ K 1ไดรฟ์แล้วก็มีพื้นที่4 เทราไบต์เต็มฮาร์ดดิสก์เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจหรือเพิ่งได้ฮาร์ดดิสก์ใหม่มาแล้วก็เป็น DIY เซตค่าเองโดยไม่ได้ให้ร้านเซตนะครับวิธีนี้เราจะสามารถเซตค่าได้ตามใจชอบรวมถึงใช้แก้ปัญหาเวลาเราเสียบ external hard disk แล้วเราไม่เห็นไดรฟ์รวมถึงอย่างที่บอกครับถ้าเราจะกู้ข้อมูลแล้วเสียบเข้าไปมองไม่เห็นไดรฟ์ไม่เป็นไรครับให้มาที่ Disk Manager ดูว่ามันมองเห็นดิสก์นะครับส่วน partition เนี่ยมันจะเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นไรโปรแกรมที่กู้ข้อมูลส่วนใหญ่เขาจะทำงานในระดับลึกของเขาโดยตรง
นะครับดังนั้นขอให้เห็นดิสไม่จำเป็นต้องมีไดรฟ์หรือพาร์ติชันหรือการจัดสรรข้อมูลตรงนี้เขาก็สามารถกู้ข้อมูลได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ